มีแบบที่คุณคิดว่าเป็นการงอที่แบบเด็ดๆของคุณเลยไหมบอกโอ้โหนี่คืองอทุ่มทุนงอที่สุดแล้วก็ซื้อเพชรให้อะไรอย่างนี้แหละพี่ปกติเคลียร์ยังไงฮะในฐานะผมเคลียร์ริมสระว่ายน้ำดีกว่าอ๋อมันเย็นมันเอาดอดิอันนี้คือขนรวยปะคือผมอยากไว้บ้างอ่ะเพราะเนี่ยผมเห็นแล้วมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันโดดเด่นมากเลยคือมันเป็นคิ้วแต่มันก็มันยาวมาเรื่อยๆพี่ก็ไม่รู้ให้มันทำไงผมขอดึงพี่ได้คุณนี่ไม่ใช่ Bradboy คุณนี่แม่งชั่วจริงๆผมเคยคิดว่าแบบชีวิตนี้กูก็ตายได้แล้วนี่ว่าแบบเหมือนได้มาทุกอย่างในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยมีแล้วได้มาแล้วก็เลยคิดว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างเนาะเพื่อทำให้เรามีแรงกระตุ้นในการใช้ชีวิตต่อไปว่าออกบ้านไปวันนี้เพื่ออะไรนั่นแหละก็คือลูกสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่นะครับ AMazing เดินหาเรื่องนะครับโอ้โหวันนี้นะครับผมมาเรียกว่ามาเล่นเกมเลยดีกว่าไหนเล่นเกมในสตูดิโอแล้ววันนี้ออกนอกสตูดิโอนะครับมาเล่นเกมเดี๋ยวจะชวนคนมาเล่นเกมได้เงินรางวัลได้ของรางวัลกลับบ้านด้วยนะฮะโอ้โหวันนี้พี่ยืนพูดอะไรคนเดียวครับเนี่ยอันนี้คือ Amazing เหรอใช่ครับ Amazing ฮะเหรอฮะยังไงเนี่ยอยู่ดีๆพี่มาโผล่อะไรตรงนี้ฮะเนี่ยคุณบอยคุณมีปัญหาอะไรกับผมไหมไม่มีครับผมแค่เดินมาแถวนี้แล้วก็มาเจอพี่พอดีครับผมก็เลยอยากจะมาพูดคุยกับพี่เอาแล้วเวลาอยู่ในสตูเราก็ทำอย่างนี้ไม่ถูกเหรอสบายสบายเป็นแบบว่ารีแลกซ์อะไรอย่างนี้มันต้องไม่เกรงไม่เกรงโอ้ยนี่วันนี้เจอยูทูบเบอร์ตัวจริงโอ้โหพูดแล้วมันเขินนะยูทูบเบอร์ทำไมอะเราก็นักแสดงปกติพอมาเป็นยูทูบเบอร์มันดูยังไงไม่รู้เนาะโอ้ยแต่คุณก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากเดี๋ยวพาพี่ไปเล่นเกมหน่อยได้ไหมพี่ต้องพาผมไปเล่นเกมไม่ใช่พี่เป็นเจ้าพ่อเกมโชว์อยู่แล้วคือแจกในสตูดิโอแล้วมันแบบรู้สึกมันไม่สนุกอะแจกข้างนอกบ้างมาแจกข้างนอกดีกว่าได้สิแจกใครแจกผมป่ะหรือพี่จะแจกใครคุณได้เยอะไปแล้วเดี๋ยวแบ่งคนอื่นดีกว่าแบ่งคนอื่นบ้างไหนๆเจอคุณแล้วให้คุณเป็นปัสนีดีกว่าปัสนีเดี๋ยวเอาคุณเป็นตัวตั้งแล้วเดี๋ยวไปถามคนในร้านดีกว่าว่าเอ๊ะเขารู้จักคุณดีแค่ไหนให้เขาทายว่าถูกป่ะเขาก็ไปทายผมว่าเป็นตุ้ยหมดสิพี่เฮ้ยก็ต้องรู้จักบอยไปดีกว่าครับไปคนนี้แมเนเจอร์ของที่นี่เลยครับใช่ค่ะโอ้เล่นเกมกับเราหน่อยได้ไหมได้ค่ะได้ขออนุญาตชื่ออะไรครับชื่ออ้วนค่ะพี่อ้วนเห็นหน้าเขาครั้งแรกคิดว่าเขามีเชื้อชาติอะไรบ้างเชื้อชาติไทยที่สุดอ่ะมีไทยมีอะไรอีกไม่แน่ใจเดี๋ยวผมมีคำใบ้หน่อยแต่ผมไม่มีเชื้อสวีเดนแน่นอนมีแต่เมียสวีเดนไอ้คนอวดเมียเป็นอย่างนี้ดิคนอวดเมียอ่ะดูแล้วเป็นไงนอกจากไทยแล้วมีอะไรมีตัวช่วยพี่เอมีตัวช่วยคำที่ใช้เรียกชื่อพ่อแม่ตัวช่วยที่2คือพูดสำนวนไทยสำเนียงบรรพบุรุษตัวช่วยที่3ให้ลูกเรียกแทนตัวเองว่าอะไรเอาตัวช่วยไหนดี1 2 3ข้างหลังมันอยากเล่นด้วยนะครับมาเล่นช่วยกันได้ช่วยกันได้มาช่วยหน่อยชื่ออะไรชื่อแพนค่ะแพนพี่อ้วนกับน้องแพนตัวช่วยไหนดี3ตัวช่วยให้ลูกที่เรียกแทนตัวเองว่าอะไรให้ลูกเรียกแทนตัวเองว่าอะไรฮะคุณบอยผมเนี่ยให้ลูกเรียกแทนตัวเองว่าป๊าปัดประเทศอะไรบ้างจีนค่ะจีนเป็นคำตอบที่ถูกครับแต่ถูกไม่หมดยังมีอีกผมเป็นลูกครึ่งยังมีอีกชาติลูกเซี่ยวดีกว่ามีเซี่ยวหนึ่งจีนไทยแล้วไงเหลืออีกเซี่ยวหนึ่งเอาให้อีก1ตัวช่วยพูดสำนวนไทยสำเนียงบรรพบุรุษได้ไหมได้ครับเนี่ยเซี่ยวเนี้ยได้เลยมีเอาคำไหนบ้างยายกินลำไยน้ำลายยายหลายย้อยยายกินน้ำลายยายไหลย้อยทีนี้นะยายกินน้ำลายลายยายไหลย้อยอินเดียเหรอคะถูกต้องไหมถูกต้องครับผมตกลงก็คือจีนผสมอินเดียนิดหน่อยนะฮะเขาถึงหน้าเข้มไงดูดิจริงๆเขามีความเข้มนะจริงๆแล้วเนี่ยแล้วสังเกตคุณจริงๆคุณเป็นคนเหนือด้วยถูกป่ะผมเป็นคนเหนือครับเหนือความคาดหมายเหนือความคาดหมายก็มาวันนี้ถือว่าร่วมสนุกกันนะครับเดี๋ยวทำงานกันต่อแล้วเดี๋ยวขอกินก๋วยเตี๋ยวตรงนี้นะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่อ้วนขอบคุณน้องแพนนะครับขอบคุณครับวันนี้นะครับเดินหาเรื่องนะครับมาเพิ่มความอร่อยนะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับโปะความอร่อยกับ Dairygold Topping Cheese นะครับเปลี่ยนเมนูธรรมดาให้อร่อยเยิ้มฟินได้ทุกมื้อทุกเมนูครับ Dairygold Topping Cheese นะครับชีสซองดำแบบนี้ครับแกะออกมาครับก็จะเจอชีสครับเป็นเชดดาร์ชีสนะครับข้างในนะครับ2แผ่นนะครับสวยๆเลยแบบนี้นะครับนี่ครับนะฮะแล้วก็แกะออกมาได้เลยครับนี่โอ้โหแล้วก็โปะไปกับ อาหารเลยซึ่งวันนี้นี่เป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวไข่เมื่อสักครู่ที่สั่งมานี่เมนูไหนนะครับก็อร่อยกันได้นะครับโอ้โหก๋วยเตี๋ยวไข่นี่มีไข่และมีชีสนะครับ Dairygold Topping Cheese แบบนี้นะครับโอ้โหดูสิครับปกติเราก็กินแต่ลูกชิ้นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแต่ตรงนี้ลูกชิ้นแล้วมีชีสด้วยโอ้โหแบบนี้ดูสิเยิ้มๆแบบนี้กินเข้าไปนะครับรสชาติมันจะกลมกล่อมแล้วมันก็จะนัวมากขึ้นเลยบอกเลยครับกินกับอะไรก็อร่อยแล้วต้องบอกเลยครับ Dairygold Topping Cheese นะครับหรือที่ชาวเน็ตหลายๆคนชอบเรียกว่าชีสซองดำนะครับใครๆก็ไปซื้อกันมาได้มาโปะความอร่อยง่ายๆได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะครับทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับแหมเห็นแล้วอยากลองกินแบบนี้บ้างกลัวซื้อมาแล้วกินไม่หมดก็บอกว่าไม่ต้องกลัวนะครับแบบซอง2แผ่นแบบนี้นะครับก็มีนะฮะเอาจริงๆต้องบอกว่าซองเดียวไม่พอหรอกครับโปะไปเมื่อกี้เนี่ยอยากจะโปะเพิ่มอีกซะด้วยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นซื้อมาเยอะๆกันได้เลยนะครับรู้ตัวอีกทีเดี๋ยวกล่องใหญ่ๆนี้ก็หมดแล้วครับคุยกับบอยดีกว่าบอยรู้จักบอยมานานบอยเป็นคนที่แบบต้องบอกว่ามีลุคความเท่ความแบดบอยอยู่ตลอดเวลาเป็นเหมือนชื่อช่อง YouTube ชื่อช่อง YouTube คุณอะไรนะ Bradboy Bradboy ทำไมอะทำไมอยากเท่เหมือน Brad Pitt มันก็เลยเป็นที่มาของ Bradboy แล้วคุณก็เป็นลุคที่แบบมีความกุ้มกิ่มมีความเจ้าชู้เล็กๆสมัยก่อนก่อนหน้ามาเจอภรรยาดูคุณแบบโอ้โหไม่ธรรมดาเลยทีเดียวจริงๆผมจะบอกว่าก็ด้วยความที่เราก็เป็นนักร้องกลางคืนแหละพี่เอเราทำงานกลางคืนอยู่กับแสงสีกลางคืนอยู่กับความแบบสนุกสนานอะไรเงี้ยมันก็หล่อเลี้ยงเราเป็นแบบนั้นพื้นฐานเราเป็นแบบนั้นด้วยมั้งไม่ได้หล่อเลี้ยงหรอกแต่มันก็พอเราเข้ามาเป็น AF เนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าชีวิตเราก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วอะเราจะไปยึดติดอะไรเหมือนเดิมอะไรมันก็ไม่ได้แล้วมันหยุดสนุกได้แล้วอะจากตรงนั้นที่เรียกว่าโอ้โหเต็มที่กับชีวิตเหมือนกันพอมาเจอภรรยาคนนี้ดูเรียบร้อยดูกลัวภรรยาดูกลัวแบบกลัวเมียแล้วกันเอาใช้คำนี้แล้วกันไม่ได้กลัวแต่ไม่อยากไม่เกรงใจมันเป็นแล้วคันนี้คำว่าไม่กลัวแต่มันเกรงใจอะไรเงี้ยยังไงคือก็ up to you up to me ฮะเอาเขาอยากจะทำอะไรก็เรื่องของเขาแล้วแต่เขาแล้วกันก็สบายใจดีสมมุติเราอยากทำอีกอย่างหนึ่งแต่เขาอยากทำอีกอย่างนึงเราก็เลือกทำตามเขาไปดีกว่าเพื่อขี้เกียจเปิด Google ขี้เกียจเปิด Google ทำ Translate นี่คุณคุยกับภรรยาคุณทำอย่างนี้เหรอไม่ใช่ก็ใช้วิธีไม่หรอกจริงๆแล้วก็อะไรที่ยอมเขาได้ก็ยอมไปเพราะว่าตัวภรรยาผมเขาเป็นคนค่อนข้างมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากพอสมควรว่าเขาจะมีเหตุผลของเขาตรรกะของเขาที่บางทีมันไม่เหมือนเราพี่มันไม่เหมือนผมเลยตรรกะอะไรเงี้ยเราก็จะให้เขาเลือกในตรรกะของเขาไปดีกว่าเพราะว่ามันก็จะได้ไม่เป็นไรเราสบายแต่พอมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะตรงที่ว่าบางทีเขาเลือกตรรกะเขาเยอะเกินไปเนี่ยเราก็จะเริ่มแล้วว่าแบบนี้ได้ไหมขอแบบนี้บ้างได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาโอเคนะเขาแบบว่าก็ไม่ได้แบบจะต้องแบบยืนยันว่าจะต้องเอาตามที่เขาเลือกอะไรอย่างเงี้ยบอยซักผ้าอย่างนี้มีไหมไม่อันนี้เขาไม่ได้ไม่เชิงสั่งเขาจะเป็นคนไม่แบบมันเป็นคนไม่สั่งเขาแค่แบบว่างไหมถ้าว่างทำตรงนี้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยเขาจะแบบไม่ใช่ไปซักผ้าเขาไม่ได้สั่งชี้นิ้วสั่งไม่ชี้นิ้วสั่งแต่เขาจะถามเราก่อนเขาจะถามเราก่อนว่าทำอะไรอยู่ว่างหรือเปล่าปกติเวลาเราดูอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาถามว่าเราว่างไหมเราก็จะตอบว่าไม่ว่างเราทำมันรู้ไงว่าจะสั่งอะไรพอแต่งงานเราก็ต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วพอมีลูกคนแรกรู้สึกไงมันมีความรู้สึกว่าเราแต่งงานแล้วก็เราก็พยายามมาตลอดในการที่จะมีน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันที่เขามาอยู่กับเราอะเรามีความรู้สึกมันฟูไปหมดเลยพี่มันมีความสุขไปหมดเลยแล้วก็เหมือนเราตอนนี้เราดูพัฒนาการเขาไปเรื่อยๆเลยผมเคยคิดนะว่าเมื่อก่อนอะก่อนแต่งงานผมก็จะแบบว่าเฮ้ยชีวิตมันน่าเบื่อเหมือนกันนะเราทำงานคือแบบเหมือนเรามีทุกอย่างพอวันหนึ่งที่เราสักเซสพี่เอครับผมมาเป็นคนตะกายหาความสำเร็จในชีวิตมาตลอดจนเรามาเป็น AF อ่ะมันก็ใช้เวลานานเนาะ27-28 ปีที่เราตะกายความสำเร็จมาตลอดแล้วไม่เคยประสบความสำเร็จพอมันเริ่มต้นที่อายุ28เป็น AF มันเรื่อยมาจนไอสิ่งที่เราไม่เคยมีไม่เคยได้ใช้ไม่เคยได้กินมันมีพอมันมีเป็นเวลาแบบ10 ปีติดกันอะไรเงี้ยแล้วชีวิตมันมีความรู้สึกว่าไอ้มันแค่นี้หรอมันชนเพดานแล้วหรอผมเคยคิดว่าผมแบบตอนนั้นนะคิดเล่นๆว่าแบบเฮ้ยคนเคยคิดเสมอว่ากูไม่อยากตายคิดว่าแบบชีวิตนี้กูยังไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่อยากตายยังมีอีกเยอะที่ผมเคยคิดว่าแบบชีวิตนี้กูก็ตายแล้วได้แล้วนี่ว่าแบบเหมือนได้มาทุกอย่างในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยมีแล้วได้มาเหมือนออกไปทำงานกลับบ้านนอนอีกวันออกทำงานอีกแล้วมันอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นรูทีนจนชีวิตรู้สึกมันอิ่มแล้วก็เลยคิดว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างเนาะ เพื่อทำให้เรามีแรงกระตุ้นในการใช้ชีวิตต่อไปว่าออกบ้านไปวันนี้เพื่ออะไรนั่นแหละก็คือลูกอยากมีเหมือนกันรับมาเลี้ยงสักคนก่อนได้ไหมมาซ้อมเลี้ยงก่อนได้ไหมเลี้ยงมาเยอะแล้วเด็กเท่าไหร่ฮะเด็กเท่าไหร่ทารกสิทารกมีอะไรที่ Amazing กับภรรยาเราไหมอแมนด้า Amazing ตรงที่เขาเป็นซุปเปอร์มัมนะเขาเป็นซุปเปอร์มัมจริงๆพี่เขาเป็นคนค่อนข้างดีเทลละเอียดคือเขาเป็นคนเป๊ะเอาพูดง่ายๆเขาเป็นคนเป๊ะแล้วเราเป๊ะไหมเราเป๊ะไหมผมเป็นคนแบบศิลปินเป็นอารมณ์ศิลปินพี่อารมณ์แบบใช้ความรู้สึกในการตัดสินปัญหาแต่เขาจะใช้เหตุผลในการตัดสินปัญหามันก็บาลานซ์กันดีนะก็บาลานซ์ดีแต่เป๊ะกับสามีมากก็จะออกจากบ้านเนี่ยออกจากบ้านหรือว่าอะไรแต่พอเป็นเรื่องกับเรื่องลูกอะพี่ผมมีความรู้สึกว่าคนนี้เป็นซุปเปอร์มัมเขาละเอียดกับลูกมากเขาจะรู้หมดเลยว่าอาการลูกตอนนี้ลูกเป็นอะไรร้องไห้เกรงมืออาการเขาเป็นอะไรปวดท้องมีแก๊สไหมหิวไหมเขาสังเกตหมดต้องทำยังไงให้ลูกแบบเย็นลงให้ลูกแบบร้องไห้ให้น้อยที่สุดเรามองย้อนกลับไปมองเป็นผู้หญิงคนนี้เขาเป็นซูเปอร์มัมจริงๆอะแล้วในสิ่งที่ผมบอกเขาไปวันนั้นเขาแบบดีใจมากว่าแบบเราเห็นเขาใช้คำนี้กับเขาเขามีความสุขมากเลยพี่คือมันเหมือนเป็นกำลังใจกับคนข้างๆนะที่เห็นเขาในสิ่งที่เขาพยายามทำอยู่ตอนนี้เราเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาพยายามทำใช่คราวนี้มันเป็นสิ่งที่ Amazing มากเลยว่าอแมนด้าเขาเป็นแบบซุปเปอร์มัมนะสุดยอดเวลาทะเลาะกันนะใครเป็นคนง้อคือเอาพูดง่ายๆคืออย่างนี้ปัญหามันมีขึ้นมาแล้วเนี่ยเราไม่อยากให้มันปัญหามันติดอยู่กับเราไปนานๆพี่เอนึกออกปะการที่แบบอยู่ดีๆฟ้ามันมืดมันหม่นอยู่ตลอดเวลามันเพื่ออะไรวะเราจะให้ชีวิตเรามันอยู่ความเศร้าทำไมอะไรเงี้ยเราก็พยายามอ่ะโอเคลืมมันไปทำให้จากความมืดมันเป็นความสว่างดีกว่ามันจะได้สดใสกลับมาแล้วละโอเคมันอาจจะแบบว่าอแมนด้าเขาเป็นคนไม่ได้หายงอนเร็วไม่แต่ส่วนตัวเวลาเจออแมนด้าจะเป็นคนมีความนิ่งๆนะเวลาเขาเจอเขาเป็นคนนิ่งๆนะเขาเป็นคนไม่ได้หายงอนเร็วหมายถึงว่าไม่ใช่ไม่หายงอนเร็วเขามีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เปิดปิดแบบเราได้เรามีความรู้สึกเปิดปิดเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคุณศิลปินนี่เพราะผมไม่ได้อยากให้มันยึดไอ้ความโกรธความงอนนี้มันนานมันไม่มีประโยชน์ผมก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคลืมมันไปซะวะเรายอมตัดเลยยอมตัดผมเป็นคนตัดปุ๊บเหมือนเปิดปิดไฟมันได้เหมือนกันนะแต่ของเขาแมนด้าเขาเป็นคนไม่ได้เปิดปิดได้เหมือนเราเขาเป็นคนมีเหตุมีผลเขาก็ต้องใช้เวลานิดนึงใช่ถ้าพอใช้เวลานิดนึงผมเนี่ยความไม่เหมือนกันเราก็จะแอบเซ็งแล้วว่าเราอุตส่าห์เปิดปิดแล้วทำไมไม่เปิดปิดเหมือนเราแต่ก็จะพยายามทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นทำให้บรรยากาศมันดีขึ้นให้บรรยากาศมันดีขึ้นนะพี่อันนี้ก็เป็นความแตกต่างที่เราก็พยายามถือว่าบอยเป็นคนที่พยายามบาลานซ์ความแตกต่างนี่เหมือนกันครับแล้วก็พยายามเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ทั้งภรรยาทั้งลูกด้วยเขาก็พยายามเข้าใจผมนะเขาก็พยายามเข้าใจผมว่าเฮ้ยเราคิดแบบนี้อะไรแบบนี้อะไรเงี้ยก็โอเคก็เขาถามก็ตอบเข้าไปว่าทำไมเราคิดแบบนี้แค่นั้นเองจบมีแบบที่คุณคิดว่าเป็นการงอที่แบบเด็ดๆของคุณเลยไหมบอกโอ้โหนี่คืองอทุ่มทุนงอที่สุดแล้วก็ซื้อเพชรให้อะไรอย่างนี้แหละพี่โอ้ดูรวยว่ะล้อเล่นคนดูก็จะวิรำคาญคุณบอยนี่เขาเป็นคนใช้เงินแก้ปัญหาล้อเล่นผมไม่ได้ใช้อะไรประมาณนั้นวิธีการงอเหรอครับก็ต้องเข้าไปคุยกับเขาอ่ะเหมือนก็ทำให้มันเนียนๆไปแล้วก็ชวนเขาทำนู่นทำนี่กินนู่นนี่ไหมเอาอะไรไหมสั่งให้กินนู่นนี่นั่นปกติเอาใจใส่เพิ่มมากขึ้นแค่นั้นเองพี่ปกติเคลียร์ยังไงฮะในฐานะผมเคลียร์ริมสระว่ายน้ำดีกว่าอ๋อครับมันเย็นมันเอาดอดิพี่เอชอบกินก๋วยเตี๋ยวไหมบางคนจะชอบกินเส้นผมเป็นคนชอบกินเส้นบางคนชอบกินข้าวบางคนแบบไม่กินเกาเหลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ชอบกินเส้นพี่สปาเกตตี้ก๋วยเตี๋ยวอะไรได้หมดเลยงั้นเลยไอ้ก๋วยเตี๋ยวไข่ย้อนยุคคือจริงๆเขาไม่ได้ปรุงมาใช่ไหมมันต้องสั่งเขาต้มยำใช่ไหมพี่ใช่แต่จืดนะเขาก็จืดแบบอร่อยนะพี่เอจะจืดแบบน้ำซุปเขาแบบเข้มข้นเป็นแบบสไตล์แบบน้ำซุปไม่ได้ปรุงรสมาเป็นเพลนแต่ไม่ต้องปรุงก็ได้ใช่ให้แต่ละคนเลือกปรุงกันได้ตามใจชอบเลยอยากจะเติมความเผ็ดความเปรี้ยวความหวานอะไรก็ใส่กันได้เต็มที่ยิ่งมีไก่เนี่ยยางมะตูมแบบนี้นะโอ้โหเวลากินกับก๋วยเตี๋ยวมันมีความอร่อยมากเลยพี่อยากกินมันปะกินมันหมูอ่ะไม่ค่อยใช่ไหมบอยกินเหรอผมชอบกินนะแต่พยายามเลี่ยงต้องรักษาสุขภาพนะนี่เราเป็นคุณพ่อต้องใช่พี่เพราะมันจริงๆเป็นคนมันอยู่แล้วไงไม่อยากกินมันเยอะเดี๋ยวผมขอถามเรื่องหนึ่งนะพี่ได้ครับ ขนสองเส้นพี่เนี่ยอันนี้คือขนรวยปะคือผมอยากไว้บ้างอ่ะเพราะเนี่ยผมเห็นแล้วมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันโดดเด่นมากเลยคือมันเป็นคิ้วแต่มันก็มันยาวมาเรื่อยๆพี่ก็ไม่รู้ว่ามันทำไงคือขนรวยปะพี่ก็ไม่รู้อ่ะผมขอดึงพี่ได้คุณนี่ไม่ใช่ Bradboy คุณนี่แม่งช่วงจริงฮะแล้วพอเวลาพี่แต่งหน้าพี่ก็จะเก็บต้องบอกว่าหวีเป๋คิ้วไปเลยสองเส้นที่มันแบบขึ้นมาในพี่ก็โทษนะคุณเคยเห็นคนที่แบบผมเขาอาจจะน้อยๆหน่อยอ่ะแล้วเขามีอยู่นะเขาพยายามปัดอยู่เลยความคาดหวังที่เราส่งต่อให้ลูกเราคาดหวังอะไรบ้างไม่ได้คาดหวังอะไรเลยแค่อยากให้เขาแข็งแรงเขาเป็นคนดีเขาอยู่ในสังคมได้อยากให้เขาแบบรู้ว่าคนที่รักเขามากที่สุดอ่ะมันคือเรากับแม่เขานะแต่วันหนึ่งเขาจะไปใช้ชีวิตอะไรของเขาเราได้หมดทุกอย่างเลยเขาอยากเป็นอะไรให้เขาเลือกเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศเขาเรื่องของวิถีชีวิตการออกไปท่องโลกงานที่เขาอยากเป็นแต่สิ่งที่เราอยากให้เขาเป็นอันนี้ผมก็ไม่เคยพูดที่ไหนเหมือนกันอันนี้แล้วแต่เขาจะเลือกเลยเพราะว่าผมกับอัมเบน่าก็เหมือนกันอีกวิถีชีวิตเรื่องของกว่าเราจะมายืนตรงนี้พี่เอบอยใช้เวลา28ปีอย่างที่บอยเคยบอกไปว่ากว่าเราจะมายืนในจุดที่คนรู้จักเราได้มันโคตรยากเลยพี่กว่าจะมาได้แบบนี้แล้วมีความรู้สึกว่าไอ้สิ่งนี้มันทำให้เราเป็นเราในวันนี้วันที่เรามีทุกอย่างที่เราอยากได้อยากมีอยากใช้อยากเป็นเราอยากให้ลูกเป็นแบบเราอยากให้ลูกได้ซึมซับความเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ในตัวเราอยากให้ลูกมีความเป็นความล้านลาเหมือนเราอ่ะอยากให้เขามายืนอารมณ์ศิลปินด้วยบางกันอยากให้เขามายืนอยู่ตรงนี้เพราะมีความรู้สึกว่าเขามีโอกาสแล้วแล้วก็วันนี้สิ่งที่เราอยากสร้างให้เขาก็คืออยากสร้างให้เขาแบบเป็นที่รู้จักของคนนะนี่คิดภาพเลยนะแบบบอยมีคอนเสิร์ตแล้วแบบลูกร้องเพลงไปกับอย่างเงี้ยมันดูน่ารักว่าก็คือนี่แหละบอยผมอยากให้เขาเป็นแบบนี้แต่ถ้าเขาไม่เลือกแบบนี้ก็ไม่เป็นไรก็ให้เขาเลือกในสิ่งที่เขาต้องการเองอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วอยู่ที่ความสุขลูกมากกว่าลูกมีความสุขตรงไหน AMazing เดินหาเรื่องที่มีเป็นเรื่องราวที่มีความสุขนะผมคุยกับคุณนี่ผมรู้บอกว่าเราได้เห็นคือเห็นคุณมานานแล้วล่ะพอมาได้ฟังเรื่องครอบครัวความคาดหวังทั้งภรรยาทั้งเรื่องลูกเนี่ยผมรู้สึกว่าวันนี้บอยเป็นคนหนึ่งที่มีความสุขมากๆเลยครับพี่เอ้ยมันทำให้ส่วนตัวรู้จักกันมานานรู้สึกเอ้ยเราก็มีความสุขตามไปกับคุณด้วยเชื่อเหลือเกินว่าคนดูอยู่ตอนนี้ก็มีความสุขไปด้วยกันด้วยวันนี้ก็ขอให้เรียกว่าชีวิตครอบครัวของบอยนะครับมีแต่ความสุขมากขึ้นเรื่อยๆไปแล้วรอน้องของน้องไฟยาอีกทีนะได้เลยพี่แล้วเดี๋ยวไปไหนต่อผมไม่รู้ว่าพี่ไปไหนเดี๋ยวพี่มีเรื่องราวดีๆเดี๋ยวผมขอไปดูเรื่องราวดีๆพี่ด้วยคืออยากตามไปแหละพี่มีเรื่องดีๆแล้วบอยไม่กลับบ้านเหรอมันไม่ผมอยากไปนั่งรถพี่ไปดมๆหน่อยรถพี่เป็นยังไงพูดเล่นพี่ไปมีธุระต่อโอเคครับงั้นมีโอกาสหน้าเจอกันได้เลยวันนี้ขอบคุณบอยด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมเอาละครับต้องบอกว่ากิน Dairygold Topping Cheese แล้วครับติดใจครับนี่มาพิสูจน์กันดีกว่าเขาบอกว่ามีขายที่ 7-Eleven ทุกสาขานี่มา7ใกล้ๆบ้านเลยมาดูกันดีกว่าว่ามีไหมไปนี่ไงนี่เลยครับนี่เลยครับ Dairygold นะครับเชดดาร์ชีสนะครับนี่ซื้อไปเยอะๆเลยต้องบอกว่าอร่อยแบบนี้นี่เขามีขายที่ 7-Eleven ทุกสาขาจริงๆนะครับไปซื้อกันได้นี่ขอซื้อกลับบ้านไว้ก่อนนะไปเอาละครับต้องบอกแล้วนะครับนี่ได้ Dairygold Topping Cheese มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับ AMazing เดินหาเรื่องก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่ง EP ที่สนุกสนานนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับในช่อง ZENSE Entertainment นะครับแล้วมาติดตามกันใหม่นะครับว่า AMazing เดินหาเรื่อง EP หน้าจะไปที่ไหนยังไงวันนี้อร่อยกับ Dairygold Topping Cheese กันก่อนเลยครับเมื่อวานผมเพิ่งคุยกับพ่อป๋องเองบอกว่าแข็งแรงมึงไม่ช้าหรอกดูกูนี่กว่าจะมีลูกคนแรกอายุ48มาคนที่2 52โอเคนะดูกูแล้วตอนนี้มีแผนหรือยังว่าอยากจะมีคนที่2ป่ะถามเขาตลอดว่าเขาอยากมีไหมเขาจริงๆเขาอยากมีพี่เขาน่าจะเว้นสักปีหนึ่งเริ่มปีที่2เขาค่อยว่ากันอีกทีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบ้านเรามันจะมีหัวปีท้ายปีแต่เขาบอกว่าไม่ค่อยดีกับสุขภาพคุณแม่เท่าไหร่นะให้คุณแม่ได้พักผ่อนสักปีหนึ่งปี 2 ปีกำลังไปว่ากันเลย